ว่าราชการจังหวัดครับ
รองเสนาธิการอยู่ที่กรมการชายแดนครับผมดุ้ยตรงนี้ก็เป็นปลาครับผมมีเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายวิทยาเป็นประธานนะครับประธานถวายเครื่องสักการะแด่พระองค์หลวงตานะครับเชิญท่านรองอาจารย์ท่านเป็นอภิวาเท
ฏิปันโนปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆนะมามิสังฆนะมามิกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระเทพสารสุขีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีพระราชจันทบุรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายมหานิกายที่เคารพยิ่งมินทแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในนามของข้าราชการและพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีรู้สึกปลื้มปิติและซาบซึ้งในเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้โปรดมาแสดงธรรมเทศนาแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งข้าราชการทหารตำรวจองค์กรท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและคณะศิษยานุสิตที่มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้การจัดงานสร้างกุศลโบราณหนุนครั้งหลวงในครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้มีตามาแสดงธรรมรวม3วันตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่13มกราคมพุทธศักราช2546รวม4จุดคือเมื่อวานนี้วันที่11มกราคมณวัดขาวร้อยสังขารอำเภอท่าใหม่วันนี้วันที่12พฤษภาคม2546ณที่สำนักสงฆ์ไทรนองอำเภอมะขามและในขณะนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9พระยืนทุ่งโพธิ์ใต้อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพรุ่งนี้วันที่13มกราคมพุทธศักราช2546ที่อำเภอไสดาวณวัดปะตงจังหวัดจันทบุรีได้จัดรวมพลังหนุนกำลังลุกตามมหาบัวมาแล้ว2ครั้งคือครั้งที่1จัดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2541ได้ทุนร่วมบริจาคหนุนครั้งหลวงตามหาบัวรวมกันดังนี้ทองคำจำนวน40กิโลเงินดอลลาร์จำนวน 18,417 ดอลลาร์เงินบาทจำนวน772,804 บาทรวมเป็นเงินไทยทั้งสิ้นทั้งหมดจำนวน 16,88,474 บาท75สตางค์ครั้งที่2วันที่9มกราคมพุทธศักราช2542ได้ทุนบริจาคหนุนกำลังหลวงตามหาบัวรวมกันดังนี้ทองคำจำนวน 43.72 กิโลกรัมเงินดอลลาร์จำนวน 11,806 ดอลลาร์เงินบาทจำนวน 2,16,763 บาทรวมเป็นเงินไทยทั้งสิ้นทั้งหมดจำนวน 17,5,000
549,518 บาทครั้งนี้เป็นครั้งที่3เมื่อวานนี้จัดที่วัดเขาน้อยสำหารได้ทองคำหนักทั้งสิ้นจำนวน43กิโลกรัมเงินดอลลาร์จำนวน481,316 ดอลลาร์เงินบาทจำนวน2,458,817 บาทรวมเป็นเงินไทยทั้งสิ้น23,599,817 บาทสำหรับจุดที่2จุดที่3คือที่นี่ในวันนี้และจุดที่4นั้นจังหวัดกระทราบยอดเมื่อได้รับแจ้งจากพระคุณท่านเพื่อได้แจ้งในกระทรวงเกียรติทราบต่อไปตามที่พระคุณท่านได้ตั้งความหมายรวมพลังหนุนกลางหลวงตาช่วยงานเป็นทองคำ10ตันหรือ10,000กิโลกรัมเงินสกุลดอลลาร์จำนวน10ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย5,727ล้านบาทเศษนั้นจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดขนาดกลางในทั้งหมด72จังหวัดสามารถรวมพลังศรัทธาบริจาคเงินทั้งสองครั้งที่ผ่านมารวมกันเมื่อวานนี้ด้วยมากกว่า100ล้านบาทในโอกาสนี้เป็นมงคลขึ้นศักราชใหม่กับผมขอกราบอาราธนาพระพุทธท่านได้โปรดแสดงธรรมเทศนาแก่ข้าพระองค์คณะสงฆ์ตลอดจนข้าราชการองค์การส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์เพื่อใช้ธรรมะเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสขึ้นศักราชใหม่นี้ด้วยขอกราบอาราธนาทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกับผมนายวิทยาปิณฑแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีวันนี้เป็นวันมหามงคล แก่บรรดาพี่น้องชาวจันทบุรีของเราและจังหวัดใกล้เคียงนับตั้งแต่กรุงเทพมาถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างๆมีจำนวนมาก เลยวันนี้มีคุณวิทยาปิณฑแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานนี้ เพื่อจะหนุนชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหล่มลึก
ซึ่งเป็นมาเป็นเวลาหลายปีที่แม่คาดฝันว่าจะพื้นฟูขึ้นมาได้ขนาดที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่เวลานี้ก็ได้ปรากฏพื้นฟูขึ้นมาอย่างประจักษ์ตาเป็นที่ชุ่มเย็นแก่ใจของพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทั้งหลายซึ่งต่างท่านต่างมีความรักชาติเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันหลวงตามีความรู้สึกซาบซึ้งใน ความรักชาติความศรัทธาเสียสละของพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันช่วยนี้เป็นอย่างมากจึงขอจารึกไว้ในดวงใจนี้ตลอดไปสมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยวัยชราอายุเวลานี้ก็ถึง90ปีแล้ว แล้วก็ได้เสียงดันดังอยู่ทางด้านนี้นะกระทบอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยสะดวกการเทศนะ มันกระทบเทศทางนู้นก็ขึ้นทางนี้ตอบรับกันสวนกันเป็นการรบกวนการเทศเทศไม่สะดวกหากว่าพอหมุนไปทางอื่นได้ก็กรุณาหมุนซะดีนะ วันนี้ก็ได้มาพบพี่น้องทั้งหลายเป็นจำนวนมากมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายประชาชนมีพระเจ้าพระสงฆ์มีท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายได้มาร่วมมือร่วมใจกันด้วยความรักชาตินี่สมเหตุสมผลกับชาติไทยเราเป็นชาติแห่งเมืองพุทธคือพุทธศาสนาย่อมรู้จักความหนักเบามากน้อยที่เกิดขึ้นในชาติของตนซึ่งเวลานี้พระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ทั่วประเทศไทยนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นลูกของประชาชนมีอยู่ทุกแห่งทุกหนพ่อแม่ของพระสงฆ์ทั่วแดนไทยเรานี้มีอยู่ทุกจังหวัดนี่เรียกว่าพ่อแม่ของพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ไทยสละออกจากกิจการบ้านเรือนแล้วมาบำเพ็ญศีลธรรมเพื่อเป็นความสงบร่มเย็นแก่ตนเองและประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อได้มาเห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายซึ่งอยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้าเป็นอาทั่วประเทศไทยได้รับความลำบากลำบนก็ทนอยู่ไม่ได้ต่างท่านต่างเสียสละออกมาด้วยการแนะนำตักเตือนหรือชักชวนพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยชาติของเราซึ่งเวลานี้กำลังคับขันต่างท่านก็ออกมาทั้งสองนิกายซึ่งเป็นลูกของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติด้วยกันทั้งนั้น นี่นับว่าเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายการที่ได้ศาสนามาเป็นผู้นำจึงเป็นของหายากเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วจากความบริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมารู้แจ้งแทงทะลุพระกิจบริสุทธิ์สุดส่วนได้นำคำสั่งสอนมาแนะนำโปรดปรานพวกพี่น้องเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าลูกของพระพุทธเจ้าได้เป็นคติเตือนใจปฏิบัติตนตลอดหรือตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลอดมา พระสงฆ์เมื่อสละออกบวชไปแล้วท่านก็อุตส่าห์พยายามขวนขวายหาศีลธรรมคุณงามความดีมาประดับจิตใจของตนเมื่อจิตใจได้รับอาธรรมซึ่งเป็นความราบรื่นดีงามและเลิศเลอประจำใจแล้วการแสดงออกต่อบรรดาประชาชนทั้งหลายย่อมจะได้คติอันดีไปใช้ทั่วถึงกัน
เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นไม่ว่าจะแสดงออกในแง่ใดย่อมเป็นคติเครื่องเตือนใจและสวยงามไปทั้งนั้น นี่พระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนำธรรมที่ท่านปฏิบัติแล้วได้ผลเพียงไรมาแนะนำสั่งสอนประชาชนจิตใจเราแม้จะมีความเดือดร้อนวุ่นวายก็ตามแต่ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมมักจะสงบลง ในทันทีทันใดและสงบลงด้วยดีเพราะอำนาจแห่งธรรมธรรมนี้เป็นน้ำดับไฟเข้าสถานที่ใดไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัยควรชั่วช้าละมกถึงขนาดมหาโจรก็ตามถ้าได้รับธรรมเข้าซึมซาบถึงใจแล้วย่อมอ่อนนิ่มลงไปพลิกเปลี่ยนกายวาจาความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเข้าสู่ความสวยงามราบรื่นดีงามไปทุกอย่างตนเองก็ชุ่มเย็นคนอื่นที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากความประพฤติชั่วของโจรมารทั้งหลายก็พลอยได้รับความดีความดีชุ่มเย็นไปตามๆกันนี่แหละเรื่องศาสนาธรรม การเรื่องศาสนาธรรมจึงไม่มีข้อยกเว้นว่าไม่ควรเข้าสู่สถานที่ใดเป็นข้อจำเป็นอยู่ตลอดเวลาที่ศาสนาธรรมคือคำธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะต้องแทรกเข้าไปทุกแห่งทุกหนนับตั้งแต่เด็กที่เราเลี้ยงมาในบ้านของเราก็สอนเด็กให้มีความสวยงามด้วยความประพฤติอัตยาศัยใจคอซึ่งเป็นเรื่องธรรมดีงามที่ดีงามทั้งนั้นท่านเรื่องเป็นผู้ใหญ่ก็สอนอัตสอนธรรมให้รู้จักหน้าที่การงานการประพฤติตัวผิดถูกชั่วดีประการใดนำธรรมเข้าไปวัดคัดเลือกความไม่ดีทั้งหลายออกจากกายวาจาใจพยายามสั่งสมความดีงามเข้าสู่ตนต่างคนต่างมีความมุ่งหวังอย่างเดียวกันนี้แล้วคนเราจะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรอย่าว่าแต่เมืองไทยนี้เลยทั่วโลกถ้ายอมรับธรรมว่าเป็นธรรมเสียอย่างเดียวแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อธรรมความยื้อแย่งแข่งดีความเอารัดเอาเปรียบความคดโกงรีดไถความมีอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนๆทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นก็จะค่อยเบาบางลงไปเป็นลำดับลำดาแม้ที่สุดเราอยู่ในบ้านในเรือนของเราพ่อแม่มีลูกเล็กเด็กแดงทุกจำนวนมากเต็มบ้านเต็มเรือนแล้วต่างคนต่างแนะนำสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีครูอาจารย์ที่เป็นครูสอนอยู่ตามโรงล่ำโรงเรียนก็พยายามดัดแปลงแก้ไขตนในสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วนำความดีมาปฏิบัติตนเองแล้วแจกจ่ายแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาศึกษาเรียนตามสถานที่และโรงเรียนต่างๆเป็นลำดับลำดาไป เด็กก็กลายเป็นเด็กดีไปด้วยศีลธรรมได้ความรู้วิชาที่เรียนมานั่นมาเป็นเครื่องดำเนินงานแล้วศีลธรรมเป็นเครื่องคอยบอกคอยแนะอะไรควรอะไรไม่ควรพร้อมกับความประพฤติดีงามประจำตนอยู่เสมอทั้งครูทั้งอาจารย์ต่างคนต่างรักสงวนในความดีงามทั้งหลายซึ่งออกจากศีลธรรมนำไปปฏิบัติก็ค่อยกลายเป็นคนดีคนดีอาจารย์ก็เป็นแบบพิมพ์ของเด็กที่ดีและเด็กก็ได้รับการศึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วมาปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีธรรมแทรกอยู่เสมอเด็กก็จะไม่ลืมตัวครูอาจารย์ก็เป็นแบบเป็นฉบับที่ดีโรงร่ำโรงเรียนสถานที่ไปศึกษาต่างๆเมื่อมีธรรมเข้าแทรกอยู่แล้วจะมีคุณค่ามีราคาสูงส่งมากกว่าความรู้ที่เราเรียนมาโดยธรรมชาติธรรมดาของโลกของโรงสารโดยไม่มีธรรมเข้าแทรกต่างกันเช่นนี้
เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเราจึงเป็นศาสนาแบบฉบับของโลกทั้งสามได้เป็นอย่างดีนับแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงเทวุเทวดาอินพรหมต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแท้ทั้งนั้นทีเดียวเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีกิเลสย่อมมีขัดมีแย้งตามภูมิธรรมของตนเพราะความว่ามีกิเลสนั้นมีมากมีน้อยจะมีขัดมีแย้งมีขวางกันเป็นธรรมดาจึงต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนให้รู้จักดีจักชั่วคัดเลือกสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกเป็นลำดับจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เช่นท่านทรงพุทธกิจของพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สัตว์โลกไว้มี5ประการ5ประการนั้นคืออย่างไรประการแรกบ่าย 3:00 น.นี่จะยกเป็นภาษาไทยขึ้นมาเลยจะไม่ยกบาลีเพราะยกมาแล้วก็จะต้องแปลให้พี่น้องทั้งหลายฟังจึงขอแปลเป็นภาษาของเราจะฟังได้ชัดเจนไปเลยทีเดียวในบ่าย 3:00 น. 4:00 นพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พ่อค้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาถึงประชาชนทั่วๆไปนี่ตอนบ่ายสี่โมงพอตกค่ำเข้ามาก็ประทานพระโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานให้รับพระโอวาทแล้วนำไปปฏิบัติตนตลอดไปแล้วในเวลา เที่ยงคืนก็ทรงประทานพระโอวาทแก่เทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายซึ่งรวมแล้วเรียกว่าถวยเทพรวมทั้งเท้ามหาพรหมมาถึงเทวดาทั้งหลายด้วยเรียกว่าทาถวยเทพท่านเหล่านี้จะได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสั่งสอนในเวลาเช่นนั้นเป็นประจำนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกด้วยพระญาณที่เลิศเลอของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นท่านผู้ใดที่มีบริสัยปัจจัยที่ควรจะสงเคราะห์สงหาได้แต่จะถึงเวลาอันตรายแก่ชีวิตอย่างรวดเร็วพระองค์ก็เสด็จออกไปโปรดนี่เรียกว่าทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดมีอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรบ้างหรือไม่มีเพราะสัตว์โลกมีหลายประเภทท่านแสดงไว้ถึงบุคคล4ประเภทอุคติจัญญูสัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยปัจจัยที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างรวดเร็วถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกคอยที่จะโดดออกมาอยู่แล้วเมื่อมีผู้มาเปิดปากคอกให้วิปจิตัญญูรองลำดับกันลงมาตามหลังกันออกไปเพื่อพ้นจากกองทุกข์นี้ได้แก่ผู้ที่มีบริสัยเยี่ยมแล้วคอยแต่ฟังแต่อัดแต่ธรรมที่จะนำตนให้หลุดพ้นจากทุกข์พอได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมไปโดยลำดับลำดานับตั้งแต่อุคติตัญญูลงไปจนวิปจิตัญญู เป็นสองประเภทนี้เรียกว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะรับอัตรับธรรมเพื่อนำธรรมนั้นเข้ามาปฏิบัติแก่ตนเองและหลุดพ้นจากทุกข์ไปอย่างรวดเร็วและรองลำดับกันลงมาอันดับที่สามพวกเนยยะคำว่าเนยยะนี่เป็นผู้พอแนะนำสั่งสอนบ้าได้ความขี้เกียจอยากไม่อยากทำบุญทำทานก็มีแต่ความอยากหลุดพ้นจากทุกข์ก็มีก็ทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการทำบุญให้ทานสร้างคุณงามความดีเข้าแก่ตนโดยฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านของไม่เอาไหนนั่นออกเป็นลำดับลำดาแล้วมีอุปนิสัยค่อยปรากฏเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมานี่เป็นประเภทที่สามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มีหลายประเภท
ประเภทที่สามนี่ก็คือพวกเราท่านนี้แหละให้มีความอุตสาห์พยายามขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดี ไปที่ไหนอย่าลืมธรรมของพระพุทธเจ้าว่าดีกับชั่วเป็นตัวของเราผู้จะทำเองจึงต้องได้คัดได้เลือกไปตลอดเวลาที่จะแสดงออกจากใจของเราใจคิดไม่ดีก็ให้ระงับมันเสียไม่เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วยังเป็นโทษแก่ตนอีกด้วยหลังจากนั้นก็กระจายไปกระทบกระเทือนถึงผู้เกี่ยวข้องก็ได้รับความเสียหายไปตามๆกันความคิดเช่นนี้ให้ระงับดับมันวาจาใดที่เป็นไปเพื่อ ความนิ่มนอนนิ่มนวลอ่อนหวานโดยเหตุโดยผลแล้วให้นำคำพูดเช่นนั้นออกไปแสดงต่อกันแต่อย่าไปแบบนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะเพียงเพื่อต้มตุ๋นเขาอย่างมหาโจรก็แล้วกันมหาโจรนี้เป็นผู้ที่มีความนิ่มนวลไพเราะเพราะเพียงที่สุดการแสดงออกแห่งกิริยามารยาทจะไม่มีใครนิ่มนวลยิ่งกว่ามหาโจรมหาโจรมีทั้งคนธรรมดามีทั้งคนปกครองบ้านเมืองมีอำนาจบาทหลวงปกครองบ้านเมืองกิริยามารยาทนี่ทำให้ประชาชนมีความตายอกตายใจเพราะความนิ่มนวลอ่อนหวานกล้วยห้าสวนสู้ไม่ได้นี่เป็นความนิ่มนวลที่จะดำเนินงานเพื่อกินตับกินปอดประชาชนให้ไม่มีเหลือตับปอดนั่นเลยเพราะความนิ่มนวลอ่อนหวานหวานล้อมแล้วสัตว์ตายใจสนุกกินตับกินปอดของประชาชนจนหมดเนื้อหมดตัวได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามหาโจรท่านเรียกมหาโจรทางราชการ มหาโจรคนธรรมดาก็มีการหลอกลวงต้มตุ๋นการสร้างอะไรก็ตามการค้าการขายรวมหัวกันทำนั้นทำนี้หลอกลวงต้มตุ๋นจนกระทั่งที่ว่าอีกเพื่อนฝูงทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้บริษัทบริวารแตกกระจัดกระจายสถานที่ทำการค้าการขายเช่นบริษัทนี้ก็ล้มเหลวไปได้เพราะมีคนที่แหลมคมอยู่ด้วยความปากหวานไพเราะเพราะพริ้งทำให้คนอื่นเขาตายใจแล้วสนุกกืนกินตับกินปอดเขาอย่างนี้ก็ไม่นี่เป็นคนประเภทที่ว่าโจรมารทั่วไปธรรมดามีหลายประเภท นี่ล่ะไอ้เรื่องเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนขอให้พินิจพิจารณาด้วยกันมีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมันระมัดระวังเสมอจะเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมภายในใจเพื่อนฝูงที่คบค้าสมาคมซึ่งกันและกันนั้นไม่มีความต้องไม่มีใครที่จะต้องการความถูกหลอกลวงต้มตุ๋นจนหมดเนื้อหมดตัวให้เห็นทั้งดูทั้งใจเขาดูทั้งใจเราถ้าใจเราเป็นอย่างนั้นหลอกลวงเขาจะเป็นยังไงถ้าเขามาหลอกลวงเราอย่างนี้เราจะเป็นยังไงเมื่อเทียบเคียงแล้วเราก็ทำไม่ลงในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเท่ากับทำตัวของเรานั่นเองเพราะการทำความชั่วให้คนอื่นก็เท่ากับทำความชั่วให้ตัวเอง นี่เรียกเป็นอธิบายมาเป็นคนประเภทที่สามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเทวบุตรเทวดาอินพรหมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงคนประเภทที่สี่เป็นคนหมดหวังแล้วตั้งแต่ตกคลอดออกมาเป็นมนุษย์ก็เป็นเศษมนุษย์เดนมนุษย์ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแต่การหลอกลวงต้มตุ๋นทำลายผู้อื่นให้รับความบอบช้ำหรือเสียหายนั้นไม่มีใครเกินพวกปทะปรมะคือคนไม่เอาไหนในการทำความดีงามแต่เป็นผู้เอาจริงเอาจังในการก่อความชิบหายแก่ส่วนรวมประเภทนี้มีแต่ลมหายใจฟอดๆตายลงไปแล้วก็ยมพบาลก็ไม่อยากจะรับเป็นผู้ต้องหาดีไม่ดีจะแต่กระจัดกระจายออกจากนรกอเวจีไปเพราะพวกสัตว์นรกถึงเขาจะมีบาปมีกรรมอันหนาแน่นก็ตามแต่กรรมเขาไม่พิสดารเหมือนกรรมของนักโทษประเภทนี้ที่จะเข้าไปทำลายนักโทษคือสัตว์นรกในเรือนจำอย่างนั้นก็มีมากทีเดียว
นี่ประเภทนี้เรียกว่าไม่เอาไหนทั้งนั้นแหละเกิดมาอยู่ในโลกก็เป็นคนรกโลกเปล่าๆไม่ทําประโยชน์ให้แก่ผู้ใดทั้ง 3-4 ประเภทนี้มันอยู่ในตัวของเราด้วยกันนั่นแหละถ้าเราพยายามทําตัวของเราให้เป็นผู้รู้ล่วงไปด้วยดีเพื่อมรรคเพื่อผลเพราะความอุตสาห์พยายามของเราเราก็เป็นไปได้ที่แรกก็ล้มลุกคุกคลานเป็นธรรมดาทำหลายครั้งหลายหนทำไม่หยุดไม่ถอยความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วว่องไวก็ค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นการงานก็สะดวกราบรื่นดีงามผลก็ได้อย่างใจหวังเป็นลำดับสุดท้ายก็เป็นผู้ที่ได้รับผลอย่างรวดเร็วเหมือนอุคติยังอยู่ได้นี่เพราะอาศัยการฝึกฝนอบรมหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาความคล่องแคล่วก็ค่อยมีขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้เราอยากให้เป็นคนประเภทที่สี่ถ้าอยากจะหากว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามอย่างมากอยากให้เลยประเภทที่สามคือมีการแนะนำสั่งสอนได้ถ้าความขี้กาขี้เกียจขี้คร้านความคิดรักใคร่ใฝ่ใจในความชั่วช้าหลามกก็ให้ปัดออกจากจิตใจแล้วเอาความดีงามเข้ามาสวมใส่ในกายวาจาใจของเราคนเดียวหน้าที่การงานทุกอย่างก็จะเป็นมงคลแก่ตนนี่เรียกว่าแก้ความชั่วในตัวของเราได้เรียกว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่ควรพอแนะนำสั่งสอนได้นี่หมายถึงพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกท่านสั่งสอนมาด้วยธรรมอันราบรื่นดีงามเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังท่านผู้ใดปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะตีดีงามไปตามฐานะของตนเป็นลำดับลำดาควรที่จะนำมาประดับประดาตัวของเรา เด็กเวลาไปเรียนหนังสือก็ให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับตนมีความอดทนบ้างเป็นธรรมดาอย่าเห็นแก่ได้แก่เอาเห็นแก่ความประพฤติตัวเตะเร่ร่อนไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีฝั่งมีฝาทำเด็กให้เสียได้เรียนวิชามามากน้อยวิชานั้นเลยกลายเป็นฟืนเป็นไฟมาทำลายตัวเองและส่วนรวมไปก็ได้ถ้าไม่มีธรรมแฝงอยู่แทรกอยู่ภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงควรมีธรรมแทรกอยู่เสมอความรู้วิชาที่เราเรียนมาจากที่ไหนๆก็ตามตั้งแต่ต่ำจนกระทั่งสูงสุดในวิชาที่โลกยอมรับกันเมื่อมีธรรมเข้าแทรกแล้ววิชานั้นๆจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ศึกษาแล้วเรียนมาเป็นประโยชน์แก่โลกหรือส่วนรวมเรื่อยๆไปไม่มีความเสียหายเข้าแทรกสิงเลยเพราะมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้ออยู่เสมอนี่ล่ะจึงขอให้ลูกหลานทั้งหลายที่มาศึกษาเล่าเรียนและทุกท่านที่มาฟังธรรมอยู่เวลานี้ กรุณานำไกลคิดอ่านไตรตรองทบทวนตัวเองว่าขัดกับธรรมข้อใดบ้างที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองและส่วนรวมแล้วขอให้พยายาม พากันแก้ไขดัดแปลงเป็น ไปเรื่อยๆอย่างนี้บ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะเด็กก็เป็นเด็กมีธรรมพูดกันรู้เรื่องผู้ใหญ่ก็มีอัตมีธรรมพูดกันรู้เรื่องฟังเสียงกัน และใหญ่ความรู้สูงขนาดไหนก็พูดกันรู้เรื่องเพราะธรรมนี้ ย่อมระงับดับความไม่ดี ความไม่ดีจะใหญ่ขนาดไหนก็สู้อัตสู้ธรรมไม่ได้ นำธรรมมาช้าล้างความชั่วทั้งหลายก็กลายเป็นความดีขึ้นมาเหมือนสิ่งสกปรกที่ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้วย่อมเป็นวัตถุที่สะอาดสวยงามน่าใช้น่าสอยขึ้นมานี่ก็เหมือนกัน คนคนหนึ่งถ้าทำตัวให้หมดหนทางพึ่งหวังแล้วก็หมดไปเลยไม่มีคุณค่ามีราคาไม่เกิดประโยชน์ถ้าทำตัวให้มีคุณค่ามีราคาก็มีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงเข้าได้ในทุกซอกทุกมุมแม้แต่สัตว์ถ้ามีธรรมก็น่ารักเหมือนกันคือสัตว์ก็มีนิสัยเป็นประจำตัวของสัตว์เหมือนกันมีสัตว์ดีสัตว์เลวค
คนก็มีคนดีคนเลวดีดีเยี่ยมก็มี นี่ก็เพราะธรรมทั้งนั้นที่นำไปปฏิบัตินี่ก็ขอให้ทุกท่านได้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติ นางหลวงตาที่นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ก็นำด้วยความเป็นธรรมล้วนๆ นี่ละธรรมไปที่ไหนเจ้าของเองก็มีความภูมิอกภูมิใจดังที่นำทายทานที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนับจำนวนมากกระดไหนตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดลงมาพี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านหลวงตาบัวแต่ผู้เดียว ธรรมดาสิ่งของมีจำนวนมากอย่างนี้อย่างไรต้องรั่วไหลแตกซึมไม่มากก็น้อยเป็นได้ไม่สงสัยแต่สำหรับหลวงตาบัวนี่ขอชี้นิ้วเลยว่าสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องได้มาบริจาคทั่วประเทศไทยผ่านหลวงตาบัวนั้น หลวงตาบัวเป็น ผู้รับด้วยความเมตตาสงสารด้วยความอิ่มพอทุกอย่างไม่มีความหิวโหยรุนแรงที่จะแบ่งสรรปันส่วนเอาของท่านต่างหลายมาด้วยความลี้ลี้ลับลับโสกโปกโสมมภายในจิตใจเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเรียกว่าเจตนาทุจริตอย่างนี้หลวงตาไม่เคยมี บริสุทธิ์ทุกแง่ทุกมุมมาเลยนี่เพราะเหตุไรก็เพราะเอานำธรรมมานำพี่น้องทั้งหลาย ถ้าเป็นกิเลสแล้วไหลเข้าพุงตัวเองหมดไม่มีอะไรเหลือเลยที่ออกประจบประแจงก็ว่าไปทำมานั่นเท่านั้นไปทำมานี่เท่านี้ความจริงที่เอามากกลืนเข้าในพุงนี้มีจำนวนมากต่อมากนี่มีเยอะ แต่สำหรับหลวงตานี่ขอยืนยันกับพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยว่าไม่มีแม้แต่บาทหนึ่งหลวงตาไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องบริจาคทานมานั้นทั้งที่หลวงตาไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองตั้งแต่บวชมาเอาใช้เป็นความจำเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอออกภาคปฏิบัติกรรมฐานแล้วปิดเลยไม่ยุ่งกับเงินทองเหล่านี้เลยแต่เมื่อเข้ามาถึงตาจน คือชาติไทยของเราก็จะล่มจมต่อหน้าต่อตาดังที่เห็นชัดเจนทั่วประเทศไทยของเราอยู่นี่แล้วก็ได้อุตส่าห์พยายามดัดแปลงแก้ไขตัวไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินก็รับเงินเข้าฝากธนาคารโดยมีชื่อของหลวงตาแต่ผู้เดียวไม่มีใครมารับแทนจ่ายแทนทำหน้าที่แทนหลวงตาเลยหลวงตาจะเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวในบรรดาจำนวน สมบัติพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคมากมายนั้นเพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายที่ออกในแง่ใดมุมใดจึงออกด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างไม่มีมุมโสกโปกโสมมเจือปนอยู่ในกิริยาแห่งการจับจ่ายของหลวงตาบัวเลยพี่น้องกรุณาทราบตามนี้เพราะหลวงตา ได้ทำด้วยความเมตตาจริงๆต่อพี่น้องชาวไทยเราในคราวนี้ซึ่งไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้ทำก็ได้ทำมาเห็นแล้วนี่การนำพี่น้องทั้งหลายก็รู้สึกว่าซาบซึ้งในใจเป็นอย่างมากตลอดมา ไปเทศนาว่าการในสถานที่ใดมีประชาชนมาจำนวนมากตลอดทีเดียวไม่เคยมีที่ไหนบกบางเลยการเทศนาว่าการที่ไหนมีแต่ประชาชนคนจำนวนมากเมื่อเขามาบริจาคมากร้อยก็เก็บหอมรอมริบเข้าสู่คลังหลวงของเราและแยกย้าย เงินสมบัติเหล่านี้หลวงตาได้แยกหลายประเภท สำหรับทองคำกับดอลลาร์นั้นได้นำเข้าสู่คลังหลวงล้วนๆไม่มีชิ้นใดแยกจากคลังหลวงนี้ไปได้เลยส่วนเงินบาทนั้น ได้แยกเข้าซื้อทองคำดอลลาร์บ้างเล็กน้อยเข้าสู่คลังหลวงเป็นเงินบาท93ล้าน941ล้านอันนี้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรา
เหลือจากนั้นก็แยกแยะออกไปเพราะคลังหลวงนี่เป็นเหมือนต้นลำของต้นไม้แล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปที่กระจายออกจากต้นไม้นั้นได้แก่คนทั้งประเทศที่มีความจำเป็นต่างๆกันทั่วแดนไทยของเราทางนั้นมาขอความช่วยเหลืออย่างนั้นทางนี้มาขอความช่วยเหลืออย่างนี้คือสุดท้ายแทบจะไม่มีวันว่างแต่ละวันละวันจากผู้ที่มาขอ เพื่อความช่วยเหลือของเราโดยบางรายก็เป็นคนทุกข์คนจนช่วยจนเต็มเน็ตเต็มหน่วยคนทุกข์คนจนแล้วก็ช่วยทางผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาโรงพยาบาลขอร้องให้เราเป็นเจ้าของคนไข้เพราะเขาไม่มีเงินเราก็รับให้ไม่เคยปัดออกเลยแม้แต่รายเดียวรายไหนมาขอเราช่วย 100% 100% อย่างนี้ตลอดมาจากเงินจำนวนเหล่านี้แหละ แล้วจากนั้นก็สร้างสถานสงเคราะห์ไม่นับมีมากมีน้อยโรงร่ำโรงเรียนกี่สิบหลังไม่นับเหมือนกันทั่วประเทศไทยเหมือนกันหมดโรงร่ำโรงเรียนแล้วจากนั้นก็โรงพยาบาลนี่จะ200กว่าโรงโรงพยาบาลรู้สึกพิสดารมากทีเดียวทั้งเครื่องไม้เครื่องมือรถลาตึกรามต่างๆนี่ได้ช่วยเหลือเต็มเม็ดเต็มหน่วย200กว่าโรงนี่ที่ได้ช่วยจากเงินประเภทนี้แล้วก็เป็นช่วยทางราชการสถานที่ราชการต่างๆได้ช่วยเต็มกำลังช่วยแต่ละแห่งละแห่งมีหมดมากทีเดียวเวลานี้ก็กำลังช่วย เรือนจำลาดยาวอยู่ตกลงเรียบร้อยเขากำลังสร้างปักเข็มเวลานี้เป็นตึกสองหลังหลังใหญ่สามชั้นชั้นหนึ่งสำหรับหลังหนึ่งสำหรับคนนักโทษหญิงได้พักนอนกันหลังที่สองเพื่อเป็นหลังพยาบาลรักษาด้วยยุกด้วยยานี่กำลังเริ่มสร้างอยู่เราคาดคิดเอาไว้ว่าคงไม่ต่ำกว่า30ล้านแต่เท่าไรก็ตามถ้าลงว่าได้ให้แล้วจะพยายามหาให้จนหมดนี่ก็คือสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมากรุณาทราบตามนี้อย่างอื่นไม่มีหลวงตาพอทุกอย่างแล้วที่จะนำสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนี้ไม่มีแม้แต่เงินของหลวงตาเองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาโดยตลอดก็ไม่เคยเก็บสั่งสมไว้เลยออกช่วยโลกทั่วประเทศไทยเช่นเดียวกันกับเงินช่วยโครงการช่วยชาตินี่เหมือนกันนี่กรุณาทราบตามนี้นี่ละคำว่าทำไปที่ไหนทำความร่มเย็นเป็นสุขทำความตายใจแก่ผู้บริจาคไปโดยลำดับดังที่หลวงตาลพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินการช่วยชาตินี่เงินทุกบาททุกตังค์หลวงตาไม่เคยแตกไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมสมบูรณ์ผลตลอดไปนี่คือทำเป็นผู้กำกับในหน้าที่การงานจับจ่ายใช้สอยมากน้อยเพียงไรมีธรรมคือเหตุผลลงกันแล้วจะจ่ายมากน้อยก็เป็นไปตามเหตุผลจ่ายตามนั้นตามนั้นเรื่องที่จะงุบเงียบอย่างนี้ไม่นี่เป็นเรื่องของธรรม เพราะงั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปกำกับตนเช่นเรามีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรก็ให้เก็บรักษาพิจารณาแยกแยะไว้เงินจำนวนนี้เพื่ออะไรบ้างเช่นเพื่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราก็แยกไว้เสียประเภทหนึ่งเพื่อการทำบุญให้ทานมากน้อยตามความจำเป็นก็แยกไว้เสียประเภทหนึ่งและเพื่อความจำเป็นอย่างอื่นใดอีกที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราผู้หามาก็ให้พยายามเกียรติเอาไว้อย่าใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายให้กิเลสพาใช้นี้จะไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวเงินทองเข้าของมีมากเท่าไหร่กิเลสไม่พอ
กิเลสมีความหิวโหยรุนแรงดิ้นรนตลอดมีแต่อยากได้อยากได้อยากได้กับอยากตายมันก็ไปพร้อมกันมีเท่าไรหมดมีเท่าไรหมดมีตะเกียร์ตะไปสลุงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการจับจ่ายไม่มีนอกจากนั้นยังเสียเนื้อเสียตัวเข้าไปเพราะการจับจ่ายตามกิเลสหลอกลวงก็ได้แต่ผู้มีธรรมในใจนั้นมีมากมีน้อยจะเป็น ประโยชน์ไปตามจำนวนที่มีที่หามาได้นั้นแหละไม่ค่อยเสียหายนี่การประพฤติตัวก็เหมือนกันหน้าที่การงานของเรามีหลายประเภทที่ต่างคนต่างจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองและส่วนรวมก็ขอให้คิดถึงส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดอย่ามาคิดเห็นแต่เรื่องของเราว่าเป็นเรื่องใหญ่โตจะเป็นมหาโจรทำลายชาติบ้านเมืองในวงราชการต่างๆงานของข้าราชการแต่ง่า และงานนั้นเป็นงานเพื่อแผ่นดินจึงขอให้คิดถึงเรื่องแผ่นดินมากกว่าเรื่องของตัวเองแล้วการงานทั้งหลายก็จะค่อยสะอาดเก็บหอมรอมริบได้มากได้น้อยก็เพื่อประชาชนสมเจตนาที่เขายกย่องให้เป็นเจ้าเป็นนายเหนือหัวเขานี่คือทำแนบนำไปนั้นเราจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนความมีธรรมในใจย่อมไม่ลืมเนื้อลืมตัวไปที่ไหนประชาชนกราบไหว้บูชานับถือเป็นขวัญตาขวัญใจคนที่มีธรรมในใจผิดกันกับคนไม่มีธรรมในใจแล้วเป็นปืนเป็นไฟประจำตัวไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมผิดกันอย่างนี้แหละนี่แหละธรรมอยู่ที่ไหนไปที่ใดถ้าคนมีธรรมจะตายใจเช่นอย่างพระท่านปฏิบัติตัวด้วยความดีด้วยมีศีลธรรมไปที่ไหนมีศาสดาติดตามอย่างกิริยากายวาจาใจของตนตลอดไปคือสังรวมในศีลในธรรมคือศีลธรรมเนี่ยพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีนี่คือองค์ศาสดาเป็นศาสดาแทนเราแทนเราทั้งศาสดาของเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้วดังท่านประทานไว้แล้วว่าธรรมที่และวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อผู้บวชมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมีหิริโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมสังรวมตัวอยู่ในธรรมในวินัยตัวเองก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจ ไปที่ไหนคนอื่นได้เห็นได้ยินก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมงคลแก่เขาตลอดไปนี่เราผู้มีธรรมเป็นงั้นแนะนำสั่งสอนใครเขาก็เชื่อถือเพราะเรามีความเชื่อถืออยู่ในตัวของเราแล้วถ้ามีจิตแตกกิเลสมาแฝงอยู่ภายในใจแล้วไปที่ไหนเราก็เดือดร้อนภายในใจของเราเพราะศีลธรรมไม่ดีรักษาตัวไม่บริสุทธิ์ไปที่ไหนตัวเองก็ระแวงแคลงใจคนอื่นเขาก็ไม่ไว้ใจนี่ทำให้เสียถ้าทำขาดภายในใจเพราะฉะนั้นจึงขอให้มีธรรมภายในใจทุกคนจะเท่ากับเป็นผู้มีศาสดาหรือเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวที่มีสติสังรวมระวังตนอยู่ในศีลในธรรมจะเป็นผู้มีความอบอุ่นชุ่มเย็นการบำเพ็ญ สมาธิเมื่อศีลมีความบริสุทธิ์อยู่แล้วอบอุ่นการบำเพ็ญสมาธิ คือความเยือกเย็นภายในจิตใจก็จะเย็นทางคารวะก็เหมือนกันไม่มีตั้งแต่พระอย่างเดียวเพราะคารวะนั่นแหละตัวยุ่งเหยิงมากที่สุดไม่มีใครเกินคารวะหน้าที่การงานนั้นหน้าที่การงานนั้นหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นแหละมันมากวนเรา จนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีทำความสงบใจได้ก็เพราะกิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญตัวหิวตัวหวยตัวดีตัวดิ้นมันพาดีดพาดิ้นไปทางโน้นทางนี้ตก5ทวีป5ทวีปกลับมาถึงบ้านก็มีแต่ลมหายใจฟอดฟอดความดีความดีไม่มีติดตัวสมบัติเงินทองหามามากน้อยกิเลสเอาไปถลุงหมดถ้าเป็นคนที่มีกิเลสนั้นหนาทางกามราคะด้วยแล้วไปที่ไหนเอาไปหาบำรุงเขาทั้งนั้นแหละผู้ชายนี่ตัวสำคัญมาก
มันจะเป่าบำรุงผู้หญิงอีหนูอีหนูนั่นแหละตัวสำคัญเมียอยู่กับบ้านกับเรือนอกจะแตกเพราะเหตุไรเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก่อเหตุร้ายเอาไฟมาเผาเขาอกอีกฝ่ายหนึ่งนี่ท่านจึงว่ามีบาปกรรมอันหนักหนามากทีเดียวไฟมาเผากันมีครอบครัวแล้วเรียกว่ามีที่ยึดที่ถือมีที่ตายใจแล้วทั้งฝ่ายสามีและภรรยาให้มีความสุจริตต่อกันมีความจงรักภักดีต่อกันมีอะไรถึงไหนถึงกันผัวกับเมียเท่ากับหัวใจอันเดียวกันต่างคนต่างไว้วางใจกันแล้วไปทำงานที่ไหนเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมไม่ยินดีในหญิงอื่นชายอื่นท่านเรียกว่าอภิชาตา คือความมักน้อยจะมีหญิงเต็มโลกมีชายเต็มโลกก็ตามนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผัวเราเมียเราผัวเราเมียเรามีหญิงคนเดียวชายคนเดียวนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าอภิชาตา มีความปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอันนี้งามมากเย็นมาก พระพุทธเจ้าสอนคฤหัสถ์ให้อยู่ในความพอดีพอดีเพื่อประสานน้ำใจกันให้มีความอบอุ่นเป็นสุขสมกับว่าได้คู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันมา หายใจร่วมกันจะมีตั้งแต่ความสุขความเย็นใจจะทุกข์บ้างสุขบ้างมั่งมีบ้างจนบ้างไม่เป็นไรนั่นเป็นสิ่งภายนอกขอให้หัวใจฝากเป็นฝากตายกันได้นี่เรียกว่าธรรมถ้าผัวก็มีธรรมเมียก็มีธรรมครอบครัวเย่าเรือนก็เย็นผัวก็เย็นเมียก็เย็นไม่มีอะไรเกินธรรมนี่เลยถ้าเอากิเลสเข้าไปแทรกดูสิผัวไว้ใจเมียไม่ได้เมียไว้ใจผัวไม่ได้นั่นก่อนนรกทั้งเป็นขึ้นในหัวอกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเมียก็นอนไม่หลับจะเป็นจะตายเดือดร้อนวุ่นวายผัวก็นอนไม่หลับต่างคนต่างมีหัวใจด้วยกันรักสงวนกันไม่มีอะไรจะรักสงวนมากยิ่งกว่าระหว่างผัวเมียรักสงวนกันจึงขอเห็นใจกันในการรักสงวนกันอย่าไปหารักคนนั้นคนนี้ซึ่งนอกจากขอบเขตที่ต้องการของกันและกันนี่ก็เป็นธรรมถ้าต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายให้พากันทราบว่าธรรมคือเช่นไรนี่ละธรรมธรรมไม่เคยคลึกเคยล้าสมัยคนดีไม่เคยคลึกล้าสมัยส่วนที่คนชั่วเนี่ยมันคลึกมาตั้งแต่เริ่มแรกแต่มันก็เสกสรรปั้นยอว่ามันเป็นคนดีเวลาที่คนชั่วกำลังดาดดื่มก็เพราะมันเสกสรรปั้นยาความชั่วความเหลวไหลโลเลนั่นขึ้นใส่ตัวให้เป็นของมีคุณค่ามีราคาสุดท้ายคนดีก็อยู่ลำบากเหมือนกันเช่นอย่างสมัยปัจจุบันนี้ พุทธศาสนาของเราเนี่ยเคยกราบไหว้บูชาสำหรับชาวพุทธมาแต่นมนานขนาดไหนไปวัดไปวาทำบุญให้ทานไปได้อย่างเปิดเผยไม่ได้คิดอันอะไรเลยว่าจะมีเหตุผลกลไกอะไรมาขัดมาแย้งมากระทบกระเทือนกาขั้นแล้วก็เวลาคนชั่วมีมากๆแล้วเห็นคนดีนี่ดูถูกเหยียดหยามแม้ที่สุดเขาไปจะไปวัดไปวาก็ต้องไปแบบหลบๆซ่อนๆจะไปอย่างเปิดเผยไม่ได้กิเลสหัวเลาะย่อเย้ยถากถางทุกอย่างเป็นทุกประเภทนี่เป็นไปได้เนี่ยแต่ลงกิเลสได้มีอำนาจแล้วบ้านเมืองนี่ว่าเจริญเจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นที่เกาะที่ยืดของคนแล้วทั้งเป็นคนดีด้วยทั้งเจ้าของก็มีความสงบร่มเย็นด้วย นี่ขอท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติ การปฏิบัติศีลธรรมไม่มีคำว่าครึวราสมัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นโลกที่กว้างขวางต่อคนที่เป็นคนดีอยู่ในโลกนี้ก็ชุ่มเย็นเป็นสุขไปโลกหน้านั้นก็ความดีของเรานี่ก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปสู่สุคโตโลกสวรรค์ที่มีที่สมหวังของเรานั่นแหละไม่เหมือนโลกนรกอเวจีที่สร้างอยู่ในมนุษย์นี่ว่าสร้างเป็นหอวิมานทั้งที่สร้างนรกอเวจีเอาไฟเผากันแล้วก็หวังว่าเป็นวิมานตายแล้วก็ลงไปจมในเมืองผีเป็นเมืองผีตั้งแต่มนุษย์นี่แล้วเช่นอย่างผัวเมียทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนนี่นรกเมืองคนมันเผากันอย่างนี้เพราะการทำลายศีลธรรมหาความไว้วางใจกันไม่ได้นี่แล้วไปเมืองผีก็กรรมอันนี้มีเป็นท่านบอกไว้ว่าหนักมากทีเดียว สามีภรรยาล่วงล้ำ
เขตแดนของกันและกันเหยียบย่ำทำลายหัวใจกันนี้ท่านบอกว่ามีกรรมที่หนักมากทีเดียวไปตกนรกหมกไหม้นี่เป็นความเดือดร้อนพิเศษมากกว่าความเดือดร้อนใดๆเพราะทำลายจิตใจของกันและกันนี่ท่านจึงเรียกว่ามีกรรมหนักขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติตามศีลตามธรรมอย่าปล่อยวาง เราจะถือว่าโลกนี้เจริญโลกนี้มันเจริญด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาต่างหากแล้วสร้างฟืนสร้างไฟมหาคนที่ไม่รู้จักประมาณนี้ให้โลกจมไปด้วยทั้งที่โลกอยากได้มากๆแต่ความเสียหายติดตามมาไม่รู้ตัวเลยถ้าไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้น ถ้าคนมีธรรมแล้วมีมากมีน้อยก็ทราบว่ามีมากมีน้อยเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีได้มีเสียเป็นธรรมดาไม่ถือผีถือสาแต่ความดีไม่ปล่อยวางให้พยายามรักษาตัวให้ดี ทุกคนสมว่าเราเป็นลูกชาวพุทธเราจะมีแต่ชาวพุทธในลมปากของเราเฉยๆแต่ตัวของเรา เปรตผีสู้ไม่ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ วันนี้ได้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าธรรมนี้ประกาศก้องมาเป็นเวลานานแล้วเป็นธรรมที่เลิศเลยสามารถที่จะนำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้จากการปฏิบัติบำเพ็ญของตัวถ้าไม่ปฏิบัติแล้วธรรมก็ช่วยไม่ได้นะจึงให้พากันสนใจปฏิบัติ อย่าพากันหลงโลกหลงสงสารจนเกินเหตุเกินผลเราจะจมทั้งที่เราว่าเราเจริญนั่นแหละเพราะกิเลสมันหลอกคนเหมือนดังที่พูดแล้วนั่นแหละมิตรโลกเจริญกิเลสหลอกไปเราไม่รู้แล้วก็จมก็คือเราที่หวังความเจริญเพราะหวังผิดทางถ้าหวังถูกทางคือปฏิบัติมีธรรม เป็นข้อแนะนำมีเบรกห้ามล้อมันก็ดีคนเรานะ นี่ เรื่องการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีนี่เมืองไทยเราทั้งประเทศเอาลองดูสินะถ้าหากว่าเราตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรมเป็นเมืองครึเมืองล้าสมัยเป็นเมืองหาความสุขไม่ได้แล้วหลวงตาจะพาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่ลื้อถอนขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์แล้วทำไมสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมของพระองค์แล้วจึงมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตกนรกทั้งเป็นก็มีตกนรกเมืองผีก็มีพวกที่ตกนรกอยู่แล้วเปลี่ยนตัวขึ้นหมดให้คนทำความดีงามทั้งหลายไปตกนรกแทนเอาพวกอยู่ในนรกขึ้นไปสวรรค์ให้หมด มีตั้งแต่พวกตกนรกนี่ขึ้นสวรรค์ทั้งหมดแล้วก็มีตั้งแต่คนที่ทำความดีงามทั้งหลายเนี่ยไปตกนรกแทนสวรรค์ให้พวกเปรตพวกผีที่ตกนรกนั่นขึ้นแทนอย่างนี้นี่ธรรมพระเจ้าว่าเป็นของจริงทำไมเป็นอย่างนั้นนี่หลวงตาจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าแต่นี่ยังไม่เคยเห็นนะนรกหลุมไหนก็ตามแม้ที่สุดในเรือนจำของเรานี่เมืองไหนก็ตามไปดูที่ในเรือนจำนั้นน่ะมันมีคนดีไหมไปติดคุกติดตารางนั้นมันมีตั้งแต่คนทำชั่วช้าละโมกไปติดคุกติดตารางแต่เวลาถามแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วทำไมมันจึงมาต้องมาติดคุกติดตารางชื่อบางคนในบุญก็มีนางสวรรค์ก็มีชั้นนางพรหมในพรหมก็มีแล้วมาติดคุกติดตารางหาอะไรเขาหาว่านั่นฟังที่มันยอมเมื่อไหร่นี่ละเป็นอย่างนั้นละให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าซึ่งเป็นข้อยืนยันรับรองไว้เรียบร้อยแล้วว่าไม่มีผิดถ้าลงได้ปฏิบัติตามธรรมจะเห็นผลประจักษ์กับใจของเราโดยลำดับลำดานอกจากเราเอากิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายธรรมกิเลสเป็นเหมือนส้วมเหมือนฐานธรรมเป็นเหมือนทองคำทั้งแท่งเวลานี้ความรู้ความเห็นความประพฤติเนื้อประพฤติตัวของเรามันเหลวแหลกแหวกแนวเหยียบเป็นกิเลสเป็นกองมูดกองคูดไปเหยียบธรรมคือความดีงามโดยไม่สนใจกับความดีงามคือธรรมนั้นเลยเพราะฉะนั้นความทุกข์มันถึงได้เต็มอยู่ทุกหย่อมหญ้าไปที่ไหนลองไปที่ บ้านใดเมืองใดว่าเขาเจริญเขาเจริญเจริญอะไรเอาธรรมเข้าไปจับมันเจริญที่ตรงไหนไปเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมันก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายตั้งขึ้นกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นมันก็มีแต่อุดอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเท่านั้นล่ะคนไปอยู่ถ้าเป็นคนเดือดร้อนก็มันก็ไปร้องควรคลางอยู่ข้างบนมีกี่ชั้นก็ร้องคลางเช่นเดียวกับคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลเอาขึ้นชั้นไหนก็ตามคนไข้หนักมันจะไปร้องควรคลางอยู่บนห้องโรงพยาบาลสูงๆชั้นสูงๆนั่นแหละ
นี่แล้วเมื่อหายจากโรคแล้วอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปอยู่ห้องนั้นชั้นนั้นชั้นนี้มันก็สบายทั้งหมดถ้าเราไม่มีโรคมีภัยเราเป็นคนดีแล้วอยู่ไหนมันก็สบายสบายแล้วจะเจริญเจริญมันจะเจริญที่ตรงไหนลองขอให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พูดอย่างโกงไปโกงมาเป็นภาษาธรรมภาษากิเลสนี่อ้อมแอมอ้อมแอมหลอกลวงต้มตุ๋นดีบอกว่าชั่วชั่วบอกว่าดีนี่คือภาษาของกิเลสภาษาของธรรมพูดอย่างโกงไปโกงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกว่าเจริญนี่เจริญที่ตรงไหนกิเลสพาคนให้เจริญพาคนให้มีความสุขความสบายหายห่วงทุกอย่างมีที่ไหนไม่เคยมีมีแต่ธรรมเท่านั้นล่ะดำเนินมากหน่อยบำเพ็ญมากเท่าไรเท่าไรยิ่งมีความสงบเย็นใจหายห่วงหายห่วงเป็นสุขบรมสุขได้เพราะการปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติตามกิเลสนี่มันมีตั้งแต่ลงนรกอเวจีทั้งเป็นทั้งตายนะเมืองผีเมืองคนเต็มอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟเหมือนกันหมดนี่มันเจริญที่ตรงไหนถ้าไม่มีธรรมถ้าต่างคนต่างมีอาจมีธรรมในใจด้วยกันแล้ว จะมีความผาสุกเย็นใจอย่างน้อยในครอบครัวของเราบ้านเมืองของเราเมืองไทยของเราต่างคนหันหน้าเข้าสู่อัตสู่ธรรมด้วยกันยอมรับความจริงจากธรรมแล้วฝืนกิเลสความที่เคยเป็นข้าศึกตัวเป็นช่วงเป็นฐานมาเหยียบย่ำทำลายธรรมนั้นออกปัดออกตีออกชะล้างออกให้มีแต่ความดีงามอยู่ภายในจิตใจแล้วบ้านเมืองเราความสุขเราไม่ต้องไปหาที่ไหนล่ะดินฟ้าอากาศไม่ใช่ความสุขความทุกข์นะต้นไม้ภูเขาไม่ใช่ความสุขความทุกข์ทั่วโลกแดนจักรวาลนี้ไม่ใช่ความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์แท้มันอยู่ที่หัวใจของเราที่ทำตัวไม่ดีก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาทำตัวดีก็เป็นความสุขขึ้นมาใจของเราเป็นผู้รับสัมผัสในความสุขและทุกข์ทั่วแดนโลกธาตุมารวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งหมดร่างกายก็ได้พลอยได้รับเพียงเท่านั้นแต่ใจเป็นผู้ได้รับอย่างหนักมากทีเดียวเพราะการประพฤติตัวผิดจากแนวทางของธรรมที่ท่านสอนไว้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่กองทุกข์ไฟเผาโง่อยู่ตลอดเวลาเมืองมนุษย์ก็หาที่โปร่งที่วางไม่ได้ไปเมืองผีก็ไปจมอยู่ในนรกเป็นมหันตทุกข์อยู่ในโน่นอีกเป็นของหนีเมื่อไหร่การปฏิบัติตามกิเลสที่เคยหลอกลวงสัตว์โลกมานานธรรมไม่เคยหลอกลวงผู้ใดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นความซื่อตรงแน่วแน่ไปตลอดเวลาให้พากันพินิจพิจารณาการที่เราวิ่งตามกิเลสเราวิ่งมานานเท่าไหร่เราได้ผลอะไรบ้างเป็นเครื่องตอบแทนพอที่จะนำออกไปอวดโลกอวดเพื่อนฝูงทั้งหลายว่าเราวิ่งตามกิเลสเรามีความสุขความเจริญอย่างนี้ไม่เคยมีมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต่างหากท่านมีความสุขอยู่ภายในจิตใจของท่านถึงท่านไม่ประกาศท่านก็มีความสุขเช่นอย่างพระกรรมฐานเรา ท่านไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาท่านอบรมศีลธรรมศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นจากผู้บำเพ็ญภาวนาศีลรักษาดีแล้วเดือดร้อนที่ไหนนั่นสมาธิจิตใจที่เคยวุ่นวี่วุ่นวายจ่ายแสในสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาภาวนาจิตภาวนาบังคับเข้าไปให้จิตมีความสงบร่มเย็นด้วยคำบริกรรมของตนโดยความมีสติจิตย่อมจะมีความสงบเย็นลงไปโดยลำดับ เมื่อทำลงไปโดยลำดับจิตจะจากสงบเย็นแล้วก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตัวของเราอิ่มอารมณ์ที่หิ้วห้อยไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากทดลองสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เป็นความอยากล้วนๆหายไปหมด เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นจิตก็อิ่มอารมณ์แล้วสบาย แล้วอยู่สบายกัน นี่ธรรมท่านแสดงให้เห็นอย่างนี้เปิดเผยอยู่ในหัวใจเราถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาเปิดเผยธรรมขึ้นมากราบไหว้บูชาอยู่ในหัวใจลื่นเลื่องบันเทิงอยู่ในหัวใจ จากนั้นก็พิจารณาเอาสิทางด้านปัญญาปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่ชั่วช้าหละหมกที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายคือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเอาตปธรรมแผดเผามันเข้าไปด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรม สมาธิธรรมปัญญาธรรมฟาดลงไปฟาดลงไปที่เด็ดทั้งหลายพังลงพังลงเมื่อทำไม่หยุดไม่ถอยด้วยการสร้างความดีความดีไม่ถอยที่เด็ดพังหมดเลยนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านหาความสุขมาจากที่ไหนตรัสรู้ธรรมปึงบรมสุขเกิดขึ้นที่พระทัยคือใจของท่านทีเดียวบรรดาพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ธรรมปึงนี่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาบรมสุขเกิดขึ้นที่ใจอย่างเดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนที่ไหนว่ามีบรมสุขเกาะไหนแดนใดไม่เคยมี
ดินฟ้าอากาศไม่มีบรมสุขไม่มีมหันตทุกข์มันมีอยู่ที่หัวใจของคนนี้ทั้งนั้นยังพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีคนดีธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธรรมโมฆะสอนโลกแบบโมฆะไม่เกิดประโยชน์ตามที่ปฏิบัติตามนั้นเลยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะแต่เรามันทะเลถลายไปหากิเลสแล้วเสกกิเลสเป็นของปลอมมาเป็นของจริงมันจะเป็นของจริงได้ยังไงเช่นธนบัตรเป็นของปลอมเสกขึ้นมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็ปลอมหมดนั่นแหละถ้าเป็นของจริงธนบัตรใบเดียวก็จริงชนะได้หมดนี่ทำเป็นของจริงดีได้คนเรานี่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติทุกคนวันนี้สอนอัดสอนทำหมายรู้จักความดีงามนำความดีงามไปประพฤติตนเป็นเด็กเป็นเล็กก็ให้เป็นเด็กดีให้มีเบรกข้ามล้อความประพฤติของตนอย่าทะเลทลายเฉพาะยาเสพติดนี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากเด็กยาแตะเป็นอันขาดถ้าไม่อยากตายทั้งเป็นหมดค่ำราคาหาความหมายไม่ได้เลยก็คือยาเสพติดนี่การพนันขันต่อก็เหมือนกันเหล่านี้เป็นเพชฌฆาตสังหารวัยเด็กได้เป็นอย่างดีหมดความหมายไปทันทีทันใดคนเล่นการพนันนี่เป็นคนไม่มีหลักมีเกณฑ์เชื่อถือไม่ได้เพื่อนฝูงก็เชื่อถือไม่ได้คนดีทั้งหลายไม่เข้าติดเข้าพันได้เลยนี่คือการพนันทำตัวให้เหลวแหลกแหวกแนวเสียหายไปหมดเลยไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมยิ่งยาเสพติดด้วยแล้วขาดสะบั้นคอขาดตั้งแต่ยังไม่ตาย พากันระมัดระวังลูกหลานทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่มันเสียได้ทั้งนั้นแหละถ้าลงไปทำความเสียแล้วต้องเสียได้นี่วันนี้ได้เทศนาว่าการเรื่องศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของชาวพุทธเราขอให้มีบ้างนะพี่น้องทั้งหลายนะทำไม่คลึกไม่ล้าสมัยคงเส้นคงวาหนาแน่นท่านเรียกว่าอากาดิโกอากาดิโกไม่มีการสถานที่เวลามาตัดทอนความดีที่เราทำแล้วได้เลยเป็นความดีตลอดเป็นธรรมตลอดไปแล้วธรรมก็เป็นอากาดิโกเหมือนกัน ถ้าใครทำความชั่วช้าละโมกตามกิเลสผลก็เป็นคือความเดือดร้อนขึ้นมาทันทีทันใดเช่นเดียวกันทั้งธรรมทั้งกิเลสมีอยู่ในใจของเราด้วยกันทุกคนใครเอื้อมไปทางไหนเอื้อมไปทางกิเลสกิเลสก็ต้มไปเรื่อยเลยแหลกเหลวไปเรื่อยเสียคนทั้งคนใครเอื้อมไปทางธรรมปฏิบัติตามธรรมเป็นคนมีคุณค่าขึ้นมามีความสุขความเจริญมีความเย็นใจขึ้นมาความหวังมีตลอดสำหรับคนสร้างความดีแต่คนสร้างความชั่วนี้ไม่มีความหวังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ละนี่ นี่วันนี้ได้พูดถึงธรรมที่พุทธเจ้านำมาสั่งสอนสารโลกเป็นธรรมล้วนๆสอนได้มาตั้งแต่เทวบุตรเทวดาอินพรหมทำไมสอนมนุษย์เราจะสอนไม่ได้ศาสนาวางลงที่มนุษย์นี่แท้ๆนะทำไมจะสอนมนุษย์เราไม่ได้กลายเป็นเศษเป็นเดนมนุษย์ไปหมดเลยธรรมก็เลยเป็นเศษเดนของธรรมเป็นทองทั้งแท่งตั้งแต่กิเลสตัณหานั่นกิเลสตัณหามันเป็นช่วงเป็นฐานเวลานี้มันกำลังทับถมทำให้มีภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลเลยแล้วจะมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนรกเมืองคนก็คือมนุษย์ของคนที่วิ่งตามกิเลสนั่นแหละมนุษย์เมืองคนสมบัติในเมืองคนที่ดีงามก็คือคนมีศีลมีธรรมพากันจดจำ วันนี้พูดถึงเรื่องความดีความดีที่จะเข้าแทรกให้เราให้เป็นแกนนำในการประพฤติตัวเพื่อความเป็นคนดีเพื่อมีหลักฐานมั่นคงแก่ตัวของเราและส่วนรวมต้องมีธรรมเข้าแทรกเสมอถ้าไม่มีธรรมแล้วอย่างไรก็ไม่เป็นมีความหมายอะไรว่าเจริญก็มีแต่ลมปากเท่านั้นไงความดับร้อนไม่เกินมนุษย์นี่แหละที่ชอบเสียงสันบ้านยองให้พากันจำวันนี้ก็ได้พูดถึง เรื่องทำทั้งหลายเพื่อแท้จิตใจของพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ เรื่องการช่วยชาติของเราเรายกให้เลยว่าพี่น้องชาวจันทบุรีเป็นท่านผู้ที่มีความจริงจังอยู่มากทีเดียวหลวงตาเคยชุบพูดเคยชมอยู่เสมอมีความจริงจังมีหลักมีเกณฑ์แน่นหนามั่นคงมากอยู่มาทีไรทีไรเช่นอย่างมัด เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบริจาค การช่วยชาตินี้ทองคำก็ได้ดังที่ท่านทั้งหลายได้จารณัยไปเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นความจริงหลวงตาชมเชยว่าเป็นผู้มีความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีมีน้ำใจจริงจังต่ออัตต่อธรรมนี่ผลก็ปรากฏขึ้นมาจำนวนสักกี่ล้านนี่หลวงตาจึงขอชมเชยและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ชาวจันทบุรีและจะขนานกระจายไปทั่วประเทศไทยเราเฉพาะกรุงเทพนั้น
เรียกว่าเป็นเมืองเป็นเมืองเอกแล้วสมบัติทั้งหลายก็ออกจากนั้นเป็นใหญ่ตอนนั้นเป็นเมืองเอกเราเป็นเมืองน้อยเมื่อดีขนาดไหนก็ควรจะรับการชมเชยจากเมืองใหญ่จากผู้ใหญ่สิเช่นเด็กทำดีมาจะไม่ชมเชยเด็กเป็นทันดีได้หรือนี่เราถึงจะเป็นเมืองไม่ใช่เมืองใหญ่ก็ตามแต่เราเป็นคนดีเมืองเราเป็นเมืองดีก็ต้องบอกว่าดีอ้าวนี่เราต้องชมเชยกันไปตามความดีความดีตำหนิกันไปตามโทษของคนที่ทำความชั่วนี่เรา ยังขออนุโมทนาและขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเอาจริงเอาจังไม่ว่าไปที่ไหนมาจังหวัดจันทบุรีนี่หลายครั้งหลายหนโอ้ยสมบัติทั้งหลายนี่ได้อย่างภาคภูมิใจภาคภูมิใจตลอดมามาคราวนี้ก็ได้ตั้งเยอะตั้ง40กว่ากิโลแล้วนี่ยังจะได้ต่อไปอีกนี่ถ้ามีผู้มาถวายอีกหลวงตาจะเอาอีกจะประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบอีกนี่เพราะมหาทองคำหาดอลลาร์นี่นะใครอยากให้ประกาศก็เอามาหลวงตาจะประกาศให้เลยพร้อมกับชี้ใส่ทองคำนั่นเลยนะเราขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายแล้วก็มีพระเป็นหัวหน้าเป็นประธานสำคัญเช่นท่านฟากเป็นผู้มีความสำคัญมากในการประสานเรื่องราวประชาสัมพันธ์นี่ท่านฟากเก่งอยู่เพราะความเห็นแก่ชาตินั่นเองถึงอุตส่าห์พยายามสละทั้งติดขามีสองขาก็ใช้ได้ขาเดียวขาเดียวก็เอาใจมีนี่ท่านก็อุตส่าห์พยายามไปที่นั่นที่นี่ติดต่อสื่อสารไปทุกแห่งทุกหนผลได้มาก็คือพี่น้องทั้งหลายได้รวมเป็นมหากุศลขึ้นมาช่วยชาติดังที่เห็นอยู่นี่แหละนี่แหละวันนี้จึงขอขอบคุณอนุโมทนาท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากถ้าพูดมากกว่านี้ก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะตอนบ่ายนี้ก็ไปเทศที่อะไรทรายนองทางนู้นมาแล้วหมดลมแล้วก็มาหายใจใหม่มานี่ก็มาเริ่มเทศอีกนี่กำลังจะหมดลมหายใจแล้วแล้ววันพรุ่งนี้จะไม่มีลมหายใจกลับไปทางเมืองชนจึงสงวนลมหายใจไว้วันนี้จึงขอเทศนาว่าการ สงเคราะห์พี่น้องทั้งหลายได้เพียงแค่นี้และการเทศนาว่าการนี่ เทศด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยกันและมีแต่ภาษาธรรมล้วนๆไม่มีภาษากิเลสปิ้นป้อนหลอกลวงต้มตุ๋นด้วยความนิ่มนวลอ่อนหวานประการใดเลยมีแต่ความสัตย์ความจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่าภาษาธรรมตายใจได้ใครปฏิบัติตามธรรมแล้วพ้นภัยพ้นภัยแต่ปฏิบัติตามกิเลสแล้วถูกต้มถูกต้มไอ้พระกัจจมนาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การแก่ท่าแจกขันแก่การเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นต้นฝ่ายพระก็มีท่านฝากเป็นประธานในงานที่สมานทุกแห่งทุกหนใกล้ๆท่านไปได้หมดอันนี้ก็ขอชมเชยเป็นกรณีพิเศษเพราะไม่เห็นใครทำอย่างท่านอันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายทั่วหน้ากันเถิดโอ้เหนื่อยเทศเหนื่อยแล้วพบกันนะครับตั้งโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิสีลวันตัสโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิจตุปัจจยานิจัปปะริวารานิปันติคันหาตุอัมหาการหีฆะรตังหิมายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งปัจจัยสี่กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายแต่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับซึ่งปัจจัยสี่กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ครั้งหลวงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ้าแล้วครับผ้าแล้วครับผ้าผู้ว่าครับผู้ว่าครับผู้ว่าครับจะให้พรนะให้ศีลให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะ
อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังขลังราขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตกราบกราบกราบอะไรครับผมบริหารงานสำคัญครับผมต้องไปตรงนี้วัดดีครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการ